เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS นะคะ10มีนาคม2536เวลาเกิด 11:34 นพุธกลางวันการเรียนเรียนต่ออะไรดีแล้ววงเลยว่าต่างประเทศงานทำอะไรถึงจะรุ่งถ้าทำที่ต่างประเทศดีไหมคะพุธกลางวันนะด้วยพื้นชะตามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานนะครับไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศในทรงดวงเป็นแบบนั้นเรียนอะไรดีดาวอาทิตย์สวยที่สุดแต่ผมไม่แน่ใจทันไหมเนี่ยตอนนี้22เต็มย่าง23เรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จบออกมาแล้วเนี่ยทำงานลักษณะเหมือนกับเป็นพวกคอนซัลท์นะเหมือนกับเป็นคนคอยคอนซัลท์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนอีกหรือไม่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นลักษณะผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อยอดจากคุณสิ่งที่คุณเรียนมาได้หรือเปล่านะถ้าเป็นในเรื่องของพวกทางศิลป์ในเรื่องของทางศิลป์อาจจะเป็นพวกการออกแบบก็ได้อันนี้ต่างประเทศโดยตรงพวกแฟชั่นดีไซน์พวกเนี้ยนะพอดีผมไม่มีข้อมูลว่าณขณะนี้คุณเรียนอะไรมาก็จะบอกเป็น2กลุ่มนะครับพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นลักษณะงานอยู่เบื้องหลังงานเป็นคอนซัลท์งานเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานทางศิลปะการออกแบบอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพวรรณค่ะ4เมษายน2539นะคะเวลาเกิด7โมงกว่าวันพฤหัสบดีสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะก็ต้องดูพื้นกำเนิดนะครับเสาเสียเนี่ยเสามันถึงอะไรฮะระบบประสาทก็ได้ไขข้อกระดูกก็ได้ภูมิแพ้ก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเสาเป็นอะไรที่มันยาวๆหน่อยลำไส้ควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มหนึ่งฮะเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ23เดือนไม่มีนะเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณบัญชาค่ะ22ธันวาคม2536เวลาเกิดเที่ยง50นาทีพุธกลางวันการงานโชคลาภความรักมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเที่ยง50พุธกลางวันถูกต้องความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีแต่ของคุณนี่ใกล้จะหมดปีแล้วนะเดี๋ยวกันนะทั้งนั้นปีใหม่เนี่ยถ้ามีคู่ให้ระวังคำพูดและการีกระจี้ด้วยหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่ประคองให้ดีนะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์งานล่ะแต่งงานดีขึ้นจะมีคนซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือมากขึ้นจะได้รับผลจากผู้ใหญ่ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณธัญรัตน์18กุมภาพันธ์ค่ะ2523เวลาเกิดตี 5:35 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์งานนะคะว่าอันตรายมีหรือเปล่าตี 5:35 นาทีอันนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะเป็นวันจันทร์ถามแค่นี้แหละงานทำอะไรอันตรายมีไหมอ๋ออันตรายมีใช่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยทะเลาะกับสามีบ่อยปีนี้คำว่าอุตสาหะเนี่ยอยู่แล้วร้อนนะและเกณฑ์ชะตาเรื่องคู่เนี่ยปัตตนิโยงหินะไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่คุณอาจจะต้องโอนอ่อนเขาอาจจะแข็งกว่าคุณนะครับและปีนี้จะพูดอะไรให้ระมัดระวังนะครับ อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสอยู่เรือนพยายะเนี่ยอันนี้ผมเชียร์นะให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงเลยไม่ต้องลงทุนเยอะแต่มันอยู่เรือนเงินด้วยนะอันนี้เด่นการทำบุญเสริมปีนี้นะครับจะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราขอให้แบ่งปันบริจาคนะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทก็ได้และปีนี้ถ้าเป็นไปได้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็ดีครับมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนนี้ก็มีค่อนข้างจำกัดนะสำหรับวันมงคลเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นและเป็นช่วงปลายเดือนซะด้วยนะครับก็วางแผนกันล่วงหน้านะจันทร์ที่23พฤศจิกายนครับวันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.
แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25วันนี้ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อย 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมบุญการนะในการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครั้งนี้เช่นเคยนะคะเรารับไม่จำกัดจำนวนนะใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันนะคะก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าแจ้งชื่อกันได้0851293697แล้วก็0831997972นะใครยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในขั้นตอนแรกที่ไปถึงก็จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะว่าสามารถที่จะบริจาคเลือดได้หรือไม่ถ้าบริจาคได้ก็ทำตามขั้นตอนถ้าไม่ได้ก็จะมีวิตามินนะคะหรือว่ามีในเรื่องของคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกกล่าวกันนะคะก็สามารถที่จะไปเขาเรียกไปร่วมกันได้ไปเจอกันได้ในวันที่29พฤศจิกายนนั่นเองครับและสิ่งอื่นใดครับเพื่อร่วมกันน้อมถวายพ่อของแผ่นดินนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองครับนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวฝากคุณผู้ชมเอาไว้ค่ะครั้งนี้นะครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแบรนด์ทุ่งเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกในช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดซึ่งใครเป็นผู้โชคดีจะใช้เวลาในการจัดส่งเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะก็โทรเข้ามาร่วมสนุกโทรเข้ามาลุ้นกันได้และคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะพลาดชมรายการไปเนาะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามด้านหน้านี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากจะรับชมเราเนี่ยสดๆผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมกันได้ที่ www.miraclechanneltv.netนะส่วนใครอยากติดตามเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวต่างๆกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel นะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรคุณผู้ชมได้ไปเจอกันบ้างหรือว่าข่าวสารต่างๆก็ตามนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage กดถูกใจคลิกไลค์กันก่อนเลย Miracle Channel TV นะคะก็ติดตามเรื่องราวต่างๆของเราได้แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆดวงชะตาจะส่งเข้ามาทางอีเมลก็ได้ทางจดหมายก็ได้ทางเว็บบอร์ดก็ได้ก็จะนำทยอยมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้ด้วยก็มีแฟนรายการบางท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะก็ถ้าใครถนัดเขียนจดหมายก็เขียนจดหมายหรือว่าใช้ช่องทางผ่านโซเชียลนี่แหละก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมจงอย่าทำในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์จงอย่าคิดในสิ่งที่ไร้ค่าจงอย่ารอในสิ่งที่ไม่มีมาจงอย่าปล่อยคว้าในสิ่งที่ไม่มีจริงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ